งงอะคะอ่าโอเคตอนนี้บ่ายสองครับอ๋อบ่ายสองโอเคอ่านเริ่มไลฟ์แล้วนะคะให้บอกทีอ่าหนึ่งโอเคค่ะทอ่าำทสีวัหสนึ่ดงีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่เมธนะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆแล้วก็โค้ชนะคะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะพี่ชื่อลีนะคะเป็นสตาฟนะคะจากมูลนิธิไลท์ทูเพย์นะคะหลายคนเนี่ยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่กันอยู่แล้วเนาะก็วันนี้เนี่ยพี่ไม่ได้มาทําหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะเหมือนทุกทีนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่ได้มีตัวแทนนะคะเป็นน้องยูทลีดเดอร์นะคะจากชุมชนฮารูนนะคะมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ลีนะคะขอส่งต่อไมค์ต่อให้กับน้องๆนะคะทั้งน้องอันนี้แล้วก็น้องมูมินเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเข้าซูมกันเรียบร้อยนะคะวันนี้ถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกับพี่เมธหรือคุณมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะคะนักกีฬาฟุตซอลที่เรารู้จักกันดีเลยโดยวันนี้นะคะน้องๆชุมชนโค้ชและผู้ปกครองที่อยู่กับเราในวันนี้เป็นผู้โชคดีที่มาจากการเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามกับทางไลทูเพลย์ค่ะแล้วเราก็คัดมาทั้งหมดแล้วเหลือ13คนใช่แล้วครับโอกาสดีๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยเลยนะครับถือว่าวันนี้เป็นกิจกรรมที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆการพูดคุยในวันนี้ผมเลยอยากให้เป็นการพูดคุยสบายๆเป็นกันเองส่วนคำถามที่น้องๆได้ถามกันเข้ามาวันนี้พี่เม็ดก็ได้เตรียมตัวคำถามมารอตอบเรียบร้อยแล้วครับใช่ค่ะแต่หลายคนอาจจะแปลกตากันไปนะคะว่าทำไมพิธีกรในวันนี้เนี่ยไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันเลยขอแนะนำตัวก่อนนะคะหนูชื่ออานิสค่ะเป็นยูทลีดเดอร์จากชุมชนฮารูนค่ะผมชื่อมูมินนะครับเป็นยูทลีดเดอร์จากชุมชนฮารูนเหมือนกันครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตทำหน้าที่เป็นพิธีกรมือใหม่ในวันนี้ยังไงก็ขอฝากตัวด้วยนะครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกิจกรรมแรกกันเลยดีกว่ากิจกรรมแรกของเรานะคะจะเป็นการเล่นเกมทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมครับพร้อมครับเกมนี้จะให้เล่นครับเกมนี้จะเล่นนะครับมีชื่อว่าเกมเป่ายิงฉุบพระราชาทุกคนเป่ายิงฉุบกันเป็นอยู่แล้วนะครับกติกาก็คือจะให้พี่เม็ดเป็นพระราชาหลังจากนั้นให้พี่เม็ดเลือกผู้เข้าร่วมมา1คนเพื่อขึ้นมาเป่ายิงฉุบกันนะครับเป่า1เป่ากัน1ครั้งผู้แพ้จะต้องปิดกล้องไปส่วนผู้ชนะก็จะได้เป็นพระราชาและจะต้องเลือกผู้เข้าร่วมคนถัดไปขึ้นมาเป่ายิงฉุบครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือผู้ที่เปิดกล้องเพียงคนเดียวและจะได้เป็นผู้ชนะของเราไปในวันนี้โดยผู้ชนะนะครับจะได้รับรางวัลพิเศษก็คือหมวกสุดเท่จากไลทูเพย์ไปเลย1ใบงั้นเราไปเล่นกันเลยครับผมเลือกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวพี่เมธนะคะเลือกน้องๆที่อยู่ในซูมนี้ได้เลยค่ะเลือกมาเป่ายิงฉุบค่ะครับเอาโค้ดกับน้องกายก่อนเลยครับเลือกได้1คนเลือกได้1คนก่อนค่ะเอาโค้ดหรือว่าน้องกายดีคะเอาโค้ดก่อนเลยครับได้ครับโอเคครับได้ยินป่ะครับได้ยินค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวไปยิงฉุบนะคะ1 2 3ไปยิงฉุบค่ะพี่เมธชนะนะคะพี่เมธชนะนะคะโค้ดปิดกล้องลงไปนะคะโค้ดปิดกล้องลงไปนะคะต่อมาค่ะเป็นให้พี่เมธนะคะเลือกน้องคนต่อไปได้เลยค่ะเป็นบางกรณีครับบางกรณีบางกรณีรอเลยรอเลยดีอ่ะเตรียมตัวนะคะ1 2 3ไปยิงฉุบค่ะบางกรณียกขึ้นมาหน่อยค่ะเสมอเอาใหม่ค่ะ1 2 3เป่ายิงฉุบเอาใหม่เป่ายิงฉุบบางกรณีออกอะไรคะเสมออีกแล้วค่ะเอาใหม่หนึ่งสองสามเป่ายิงฉุบไหนเสมออีกแล้วเอาใหม่นะคะออกอย่างอื่นกันบ้างก็ได้นะคะใจมันตรงกันอ๋อใจตรงกันนะคะ
เอาเป็นค่ะอ่ะเป่ายิงชุบใจเสมออีกแล้วสามรอบแล้วเอาโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะคะกูใส่ทั้งคืนอะแมทดูแล้วเอาตอนนี้บางห้ามออกกระดาษนะครับอ่านั่งออกกระดาษอ่าโอเคคนไหนนั่งออกกระดาษนะคะได้เป่ายิงชุบพี่เมธชนะค่ะพี่เมธชนะค่ะวันนี้ปิดกล้องเลยค่ะต่อมาให้พี่เมธเลือกสมาชิกคนต่อไปได้เลยค่ะเอาเป็นน้องอายุก็ได้ครับน้องอายุน้องอายุเปิดกล้องมาเลยครับมาเลยครับเปิดไมค์ได้นะครับเอาตั้งคืนอ่ะถ้าไม่งั้นอ่ะโอเคน้องอายุนะคะเตรียมตัวไปยิงฉุบกับพี่เมธนะลูกเดี๋ยวพี่ใจสัญญาณนะเป่ายิงชุบน้องอายุแพ้พี่เมธนะตอนนี้พี่เมธนำมากๆนะคะน้องอายุอาจจะต้องปิดกล้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เมธเลือกคนต่อไปได้เลยค่ะแพ้มากเป็นน้องกนกพรครับน้องกนกพรน้องกนกพรค่ะเตรียมตัวนะคะป่ายิงชุบกับพี่เมธนะคะน้องกนกพรนะคะเตรียมตัวเป่ายิงชุบใจตรงกันอีกแล้วเราเจอคนใจตรงกันอีกแล้วเอาใหม่นะคะเป่ายิงชุบน้องกนกพรแพ้ไปนะคะตอนนี้นะคะพี่เมธเป่ายิงชุบเก่งมากเลยนะคะยังไม่มีใครชนะพี่เมธได้นะคะพี่เมธเลือกสมาชิกคนต่อไปได้เลยค่ะเอาเป็นน้องยูซุปครับน้องยูซุปน้องยูซุปน้องยูซุปลาแล้วนะคะไหนเอ่ยเดี๋ยวรอน้องโอเคน้องยูซุปเตรียมตัวนะคะเป่ายิงชุบไม่ได้นะคะเสมอกันนะคะเสมอกันนะคะเตรียมตัวใหม่นะคะเป่ายิงชุบพี่เมธนะคะมีคนโค่นพี่เมธลงได้แล้วนะคะเป็นน้องยูซุปนะคะตอนนี้น้องยูซุปชนะนะคะเดี๋ยวพี่เมธอาจจะต้องแพ้ไปก่อนนะคะทีนี้น้องยูซุปสามารถที่จะเลือกเพื่อนๆที่อยู่ในซูมนี้นะคะมาเป่ายิงชุบได้ค่ะเลือกใครดีคะอะไรนะคะเปิดไมค์นิดนึงเลือกปากกบข้างๆเลยครับโอเคได้เลยค่ะไปยิงชุบกับปากกบนะคะเตรียมตัวเดี๋ยวพี่ให้สัญญานะเป่ายิงชุบเสมอกันนะคะอีกรอบนึงอีกรอบนึงพี่ขออีกรอบนึงเป่ายิงชุบนี่ใครชนะเอ่ยพี่มองไม่เห็นเสมอค่ะเอาใหม่นะเป่ายิงชุบยูซุปนะคะชนะไปนะคะเดี๋ยวยูซุปสามารถที่จะเลือกสมาชิกคนอื่นๆได้ค่ะเลือกใครดีใครที่ยังไม่ได้เป่าคะมีน้องลีฮานที่ยังไม่ได้เป่าเหมือนกันนะคะน้องกายก็ยังไม่ได้เป่านะคะเอาน้องกายก่อนเลยก็ได้ครับโอเคน้องกายเปิดกล้องมาเลยค่ะน้องกายนะคะกับน้องยูซุปเป่ายิงชุบน้องกายชนะไปนะคะน้องยูซุปปิดกล้องก่อนนะคะทีนี้นะคะก็จะเหลือน้องกายนะคะแล้วก็น้องลีฮานค่ะโอเคเตรียมตัวนะคะน้องกายกับน้องลีฮานเป่ายิงชุบไหนดูซิใครชนะน้องกายชนะนะคะวันนี้เราได้น้องผู้ชนะแล้วค่ะวันนี้เราได้ผู้ชนะแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้พี่อนิตเลยค่ะใช่ค่ะเกมแรกของเรานะคะก็จบลงไปแล้วเราได้ผู้ชนะในวันนี้ก็คือน้องกายนั่นเองขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวทางพี่ๆไลฟ์ทูเพลย์จะส่งหมวกไปให้ตามให้หลังจากจบไลฟ์นะคะครับเดี๋ยวถัดไปนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงถามคำถามกันเลยดีไหมคะพี่มูมินดีครับช่วงนี้นะคะจะให้พี่เมธตอบคำถามที่ทุกคนพิมพ์มาทาง Facebook ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะให้เปิดให้ทุกคนได้พูดคุยกับพี่เมธเล็กน้อยนะคะได้ครับผมคำถามแรกนะคะเป็นคำถามของใครคะพี่มูมินคำถามแรกนะครับจะเป็นคำถามของน้องลีฮานนะครับ
อายุ12ปีจากชุมชนสวนภูนะครับคำถามก็คือการฝึกซ้อมที่พี่เมธไปเป็นยังไงบ้างครับและความเป็นอยู่ของพี่เมธที่สเปนเป็นยังไงบ้างครับก็การฝึกซ้อมก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากที่ไทยครับในเรื่องของความเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยครับโดยซึ่งผมมาแรกๆมันไม่เข้าใจในเรื่องของภาษาแล้วก็ไม่เหมือนย้ายมาที่ใหม่อะไรเงี้ยครับมันก็ต้องเจอเพื่อนใหม่แล้วก็ทุกๆอย่างมันใหม่หมดมันก็ทำให้เราต้องเรียนรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็การเป็นอยู่ก็โอเคครับไปชีวิตประจำวันก็คือสองเวลามาพักผ่อนก็คืออยู่กับฟุตบอลแทบจะ 100% เลยครับเวลาว่างๆก็รีแลกซ์ไปนั่งร้านกาแฟบ้างไปเพื่อนชวนไปที่ที่ไหนก็พยายามจะไปพยายามจะเรียนรู้อยากจะพูดให้ได้อยากจะคุยกับเขาอะไรเงี้ยครับก็พี่เมธมีการปรับตัวนะคะน้องลีฮานอันนี้คำถามของตัวเองจำได้ไหมตัวเองถามคำถามอะไรจำได้ครับโอเคหวังว่าน้องลีฮานจะได้คำตอบนะคะทีนี้พี่จะให้น้องลีฮานนะคะถ่ายรูปคู่กับพี่เมธอยากจะทำท่าอะไรเป็นพิเศษไหมได้ถ่ายรูปคู่กับพี่เมธผ่านซูมทำท่าอะไรไหมทำท่าอะไรพี่เมธชู2นิ้วแล้วเอา2นิ้วไหมหรือเอามินิฮาร์ดสองนิ้วโอเคงั้นเดี๋ยวเตรียมตัว2นิ้วนะคะพี่เมธชู2นิ้วได้เลยค่ะสองนิ้วเนาะเดี๋ยวพี่มาลิกจะแคปนะคะ1 2 3โอเคเรียบร้อยขอบคุณน้องลีฮานมากเลยนะคะสำหรับคำถามแรกค่ะคำถามต่อไปเป็นคำถามจากใครคะพี่อนิชโอเคค่ะคำถามถัดไปนะคะเป็นคำถามจากน้องอายุบุญยวุฒิอายุ10ปีจากชุมชนสวนพลูค่ะน้องถามว่าถ้าในระหว่างการแข่งขันเกิดการปะทะกันขึ้นบางเมธมีวิธีจัดการกับอารมณ์ตัวเองอย่างไรบ้างครับในระหว่างการแข่งขันใช่ไหมครับก็คือในการแข่งขันมันก็จะมีกรรมการหรือผู้ตัดสินอยู่แล้วครับเราก็ต้องควบคุมตัวเองให้อยู่ในสถานการณ์ที่เราได้เปรียบเขาให้ได้อะไรครับอย่างเช่นผมตอนเล่นการทุกการแข่งขันนะครับผมก็จะโดนปะทะเยอะอะไรครับยิ่งถ้าผมไปหัวเสียหรือไปหลุดออกจากเกมก็ทำให้เป็นผลเสียกับผมครับก็พยายามควบคุมสติครับแล้วก็ให้เป็นเรื่องของผู้ตัดสินครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเราต้องยิ่งเราโดนปะทะหนักๆหรืออะไรเราต้องไม่กลัวครับแล้วก็เราต้องอยากจะเอาชนะเขาในเกมแข่งขันให้ได้ครับพอเข้าใจไหมครับน้องอายุน้องอายุเข้าใจไหมคะเข้าใจครับโอเคน้องอายุพร้อมถ่ายรูปคู่กับพี่เมธยังพร้อมแล้วใช่ไหมอยากทำท่าอะไรเมื่อกี้เพื่อนทำชู2นิ้วไปแล้วเราอยากทำท่าอะไรครับโอเคกดไลค์โอเคเตรียมตัวนะคะ1 2 3โอเคเรียบร้อยขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่เมธแล้วก็น้องอายุด้วยนะคะครับขอบคุณครับติดตามนะครับอายุเห็นไปเชียร์ท่าเรืออยู่ครับน้องอายุพี่เมธติดตามน้องอายุด้วย เห็นใน YouTube ครับจำได้ดีใจแทนอายุแล้วคันเนี่ยคำถามต่อไปเป็นคำถามจากใครคะคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามจากปากกบนะครับจากชุมชนฮารูนนะครับคำถามก็คือจะรับใช้ทีมชาติจนถึงอายุเท่าไหร่ครับพี่เมธใช้ทีมชาติจนถึงอายุเท่าไหร่ครับก็ผมก็อยากเล่นไปให้นานที่สุด30-35อะไรเงี้ยจนกว่าทีมชาติจะมีนโยบายที่ถ่ายเลือดใหม่หรือเขาไม่เอาผมแล้วอะไรเงี้ยจริงๆผมก็อยากรับใช้ทีมชาติให้ได้นานที่สุดครั้งหนึ่งก็อยากจะคว้าแชมป์ในระดับเอเชียให้ได้อะไรเงี้ยครับก่อนที่จะเลิกเล่นทีมชาติครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วผมก็เหมือนเพิ่งเล่นทีมชาติมา5ปีตอนนี้ก็อายุ24ครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คือเวลาที่เหลือมันก็ยังจะท้าทายมากๆสำหรับผมที่จะได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยครับครับผมโอเคขอบคุณมากค่ะตอนนี้ปากบนะคะน่าจะอยู่หลังกล้องหรือเปล่าเดี๋ยวเอาเป็นยังไงดีเอ่ยน้องยูซุปถ่ายแทนปากบก่อนได้ไหมคะได้ครับผมโอเคโอเคน้องยูซุปถ่าย
ถ่ายรูปแทนปรับกบไปก่อนนะคะอ่ะเตรียมตัวนะโอเคค่ะ1 2เอ้าเดี๋ยวก่อนพี่ลืมถามเอาท่าอะไรไหมเอา2นิ้วใส่นิ้วโอเค2นิ้วอ่ะโอเคโอเคค่ะ1 2 3โอเคค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะทั้งพี่เมธแล้วก็คำถามจากปากกบด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นคำถามต่อไปจากใครคะพี่อนิสคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามจากโค้ชกอนีจากชุมชนสวนพลูค่ะโค้ชถามว่าคิดว่าการฝึกที่สเปนแตกต่างเข้มข้นกว่าที่ไทยมากน้อยแค่ไหนและปรัชญาและแนวคิดการเล่นฟุตซอลของสเปนเป็นอย่างไรครับก็คิดว่าการฝึกซ้อมแตกต่างครับในการในเรื่องของความเข้มข้นก็แตกต่างครับเหมือนนักกีฬาที่นี่เขาก็ใส่กัน 100% อะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าที่ไทยก็สโมสรในไทยก็มีที่แบบใส่กัน 100% เลยครับแต่ในเรื่องของการแข่งขันทุกคนเขาไม่ยอมแพ้กันนะครับอยากที่จะเอาชนะกันในสนามอะไรอย่างครับมันทำให้มีการแข่งขันที่สูงและทำให้มันพัฒนาไปได้ดีอะไรอย่างครับแล้วก็การฝึกซ้อมยิ่งเป็นพวกเด็กๆอ่ะครับผมทีมผมก็ได้มีอคาเดมี่10 U17 U19 อะไรเงี้ยผมเห็นเขาซ้อมวันนึงเขา 2-3 เวลาเขาฝึกกันแบบเยอะมากครับมันจะเป็น 2-3 เวลาไม่ได้ว่าจะซ้อมกับฟุตบอลอย่างเดียวเลย 2-3 เวลาเขาจะมีเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีด้วยครับเกี่ยวกับความเข้าใจเกมอะไรครับอาจจะเป็นตอนเช้าอาจจะเป็นยิมตอนกลางวันตอนบ่ายๆก่อนฝึกซ้อมช่วงเย็นอาจจะเป็นเรื่องของดูวิดีโอทฤษฎีแนวทางการเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเย็นก็อาจจะเป็นลงทีมหรือเป็นการฝึกซ้อมกับลูกบอลอะไรเงี้ยซึ่งผมเห็นแล้วก็ซ้อมมันก็อะไรใช่ไหมขอโทษนะครับโพสเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เน็ตผมไม่ดีครับเหมือนกับว่าให้ดูก่อนว่าวันนี้เราจะซ้อมอะไรให้เด็กนั่งดูก่อนเรียนรู้ก่อนแล้วก็ลงไปปฏิบัติหลังจากนั้นถูกไหมครับใช่ครับหรืออาจจะดูก่อนว่าซ้อมอะไรหรือในเกมวันเสาร์เนี้ยเราเจอกับผู้ต่อสู้คนนี้เราจะต้องเล่นในรูปแบบไหนเพื่อไปเจอเขาอะไรเงี้ยในทีมงานสเกาติ้งเขาแบบจะแบบว่าใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้มากครับครับเยี่ยมได้คำตอบแล้วผมเห็นแล้วดีครับดีผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันดีนะครับมันทำให้นักเตะเขาโฟกัสแล้วก็เหมือนแนวทางทีมมันจะได้ไปในแนวทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันชัดเจนใช่ใช่โอเคขอบคุณพี่เมธมากนะคะขอบคุณบางกรณีสำหรับคำถามด้วยนะคะบางกรณีพร้อมถ่ายรูปไหมคะถ่ายรูปกับพี่เมธถ่ายรูปใครก็หล่อสู้เมธไม่ได้อยู่แล้วโอเคค่ะทำท่าไหนเอ่ยทำท่านี้นะคะเดี๋ยวหนูแคปให้นะคะโอเค1 2 3เรียบร้อยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทั้ง2คนเลยค่ะมาคนนี้เพิ่งออกไปนะคะเดี๋ยวจะมีพูดคุยต่อไม่ออกจ้ะคันท้ายตอนท้ายอีกนะคะต่อไปเป็นคำถามของใครคะคำถามต่อไปนะครับจะเป็นคำถามของน้องกายนะครับจากชุมชนฮารูนนะครับคำถามก็คือวิธีคลายความกดดันยังไงบ้างครับก่อนลงแข่งขันวิธีคลายความกดดันเหรอครับก็พยายาม1เลยครับเราต้องเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจตัวเองครับว่าเราต้องทำได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าเรามั่นใจเกินไปจนทำให้เกิดความแบบประหม่าหรืออะไรเงี้ยครับเราก็คิดว่าเราเจอคู่ต่อสู้คนนี้เราคลายความกดดันโดยที่การเราไม่กลัวแล้วเราลงไปเล่นให้เต็มที่เราคิดไว้เลยว่าเราต้องทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็ช่วยในเรื่องของคลายความกดดันได้แล้วก็อีกอย่างนึงเราต้องคิดบวกครับว่าเราคิดถึงสิ่งดีๆที่เราตอนซ้อมที่เราทำอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนแบบสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้อะไรเงี้ยครับผมของน้องกายประมาณไม่มั่นใจตัวเองหรือว่ามันพอเวลาเจอสถานการณ์ที่แข่งขันแล้วมันกดดันใช่ไหมครับใช่ครับพี่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราตื่นเต้นหรือเรากลัวคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็หรือแม้กระทั่งเกมที่มันเป็นเกมใหญ่ๆเกมรอบชิงชนะเลิศอะไรเงี้ยทุกๆคนมันจะมีความกดดันอยู่แล้วครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเราต้อง
ต้องมั่นใจแล้วก็ต้องคิดถึงสิ่งที่ดีตอนที่เราทำในตอนฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้ครับผมโอเคขอบคุณน้องกายนะคะสำหรับคำถามได้คำตอบจากพี่เมธโอเคแล้วเนาะโอเคแล้วครับขอบคุณครับโอเคน้องกายถ่ายรูปกับพี่เมธไหมคะครับโอเคน้องกายคิดท่าหน่อยขอท่าแบบคูลๆโอเคกดไลค์นะคะเดี๋ยวพี่แคปให้นะโอเคค่ะ1 2 3โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะต่อไปเป็นคำถามของน้องคนไหนเอ่ยคะคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามจากโค้ชประทีปผู้สำลีอายุ54ปีสดจากชุมชนสวนพลูค่ะถามว่าอากาศที่สเปนเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนที่เดือนที่ผ่านมาก็เป็นช่วงซัมเมอร์ของเขาอ่ะ2เดือนที่ผ่านมาก็คือจะร้อนมากๆเลยครับยิ่งเมืองผมก็30กว่าองศาครับตอนนี้ก็เย็นๆครับแต่ไม่ถึงกับหนาวเหมือนเมืองอื่นครับเพราะเมืองผมอยู่ในตอนใต้อ่ะเป็นอันดาลูเซียก็คือจะอากาศจะร้อนกว่าเมืองอื่นครับตอนนี้ประมาณ25องศาประมาณเนี้ยครับอากาศค่อนข้างดีเลยนะคะ25องศาใช่ใช่ครับถือว่าปรับตัวได้ง่ายเลยครับไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเหมือนเปิดแอร์ค่ะเหมือนเปิดแอร์โอเคอันนี้เจ้าของคำถามนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามานะคะเดี๋ยวพี่ขอเป็นคำถามต่อไปนะคะมาจากน้องคนไหนเอ่ยน้องคำถามต่อไปนะครับจากน้องยูซุปคุณชนพันธ์ของน้องยูซุปคำถามก็คือตอนที่บังเม็ดอยู่ที่นั่นแล้วมีเวลาว่างหรือวันหยุดอะไรแบบนี้บังเม็ดใช้เวลาตรงนั้นทำอะไรบ้างครับเวลาว่างวันหยุดเหรอครับก็ออกไปกินกาแฟแล้วก็ออกไปเดินข้างนอกครับดูเมืองดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับมาดูฟุตบอลที่ห้องครับก็ชีวิตผมก็จะอยู่แต่กับฟุตบอลนะครับชอบดูฟุตบอลนะครับเวลาว่างถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือฟุตซอลของที่นี่แข่งอะไรเงี้ยก็จะพยายามจะดูศึกษาตรงนั้นด้วยครับก็ทั่วไปครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างจริงก็อาจจะหาหนังดูหรืออะไรเงี้ยครับครับผมโอเคค่ะขอบคุณพี่เมธมากค่ะน้องยูซุปได้คำตอบแล้วเนาะโอเคครับโอเคโอเคตื่นเต้นโทรศัพท์ร่วงเลย โอเคน้องยูซุปพร้อมถ่ายรูปยังใช่ครับผมพร้อมครับโอ้ยน้องยูซุปถ่ายรูป2รอบเลยนะเนี่ยโอเคอันนี้ให้พี่โพสท่าอีกรอบนึงอยากจะเอาเป็นท่าสู้ๆเอาเป็นท่าสู้ๆโอเคได้ค่ะเตรียมตัวแคปนะคะ1 2 3โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะคำถามต่อไปค่ะคำถามถัดไปนะคะเป็นโอเคพี่เมทเหมือนพี่เมทค่ะขออีกทีพี่เมทขออีกทีนึงน้องยูซุปทำท่าใหม่ค่ะเดี๋ยวพี่เนตตี้แคปให้นะคะ1 2 3โอเคเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะมีคำถามจากน้องคนอื่นอีกนะคะคำถามถัดไปนะคะเป็นของพี่บอยมูฮัมหมัดอายุ18ปีจากชุมชนสวนพลูค่ะถามว่าการฝึกซ้อมการปรับตัวเป็นยังไงบ้างคะและการได้เจอยอดทีมที่สเปนนักเตะระดับโลกในลีกสูงสุดของสเปนเป็นยังไงบ้างคะก็การฝึกซ้อมตอนช่วงที่มาแรกๆก็ค่อนข้างยากครับเพราะว่า1เลยอย่างที่บอกเป็นมัดคนใหม่ด้วยครับแล้วก็ทุกอย่างมันแตกต่างหมดในเรื่องของรูปแบบการเล่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรื่องภาษาสำคัญเลยครับผมฟังไม่เข้าใจครับบางทีสับฟุตซอลมันอาจจะเข้าใจแต่ฟุตซอลมันเป็นเกมที่เร็วครับแล้วก็อย่างหน้างานเนี่ยเขาสั่งเราอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจครับมันก็ยากครับผมก็โชคดีที่ได้มาพรีซีซั่นกับทีมได้เหมือนมาทำความรู้จักกับเพื่อนแล้วก็มาซ้อมกับเพื่อนว่าคนนี้เล่นยังไงคนนี้ชอบยังไงแล้วก็พยายามพูดคุยจนมันถึงเข้าลีกก็พยายามก็ได้ปรับตัวดีขึ้นครับตอนนี้ก็พยายามเรียนรู้ในภาษาสเปนก็ได้ฟังออกนิดๆหน่อยครับแล้วก็การที่ได้เจอกับทีมอย่างบาร์เซโลน่าหรือ
หรืออินเตอร์มอวิต้าหรือทุกๆทีมในสเปนครับเขามีผู้เล่นระดับโลกหมดซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ดีของผมที่ได้ครั้งนึงได้ลงไปเจอกับเขาอย่างเงี้ยผมก็พยายามทำเต็มที่ผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่คือคิดว่าอยากจะทำเต็มที่เพื่อจะได้พัฒนาตัวเองหรือต่อยอดไปในทีมที่ดีกว่านี้อะไรครับอินชาอัลเลาะห์ครับขอบคุณพี่เมธมากเลยค่ะสำหรับคำตอบนะคะน้องบอยเจ้าของคำถามฝากเปิดกล้องนิดนึงน้องบอยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่ปักสปอตไลท์ให้นะคะโอเคน้องบอยอยากทำท่าอะไรคู่กับพี่เมธไหมคะท่าอะไรก็ได้ครับท่าอะไรก็ได้พี่น้องกันโอ้ยเหมือนกันจริงด้วยแฝดคู่แฝดทำท่าไหนพี่เมธทำท่าอย่างงี้พี่เมธทำท่าอย่างงี้ทำเร็วทำตามพี่เมธเร็วโอเคหนึ่งสองสามโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวไปถึงคำถามสุดท้ายของเราแล้วนะคะคำถามสุดท้ายค่ะจากใครเอ่ยคะพี่มูมินคำถามสุดท้ายนะครับเป็นของน้องกนกพรนะครับคำถามก็คือตอนนี้หนูเล่นฟุตบอลอยู่แต่ถ้าหนูอยากเล่นฟุตซอลหนูต้องปรับตัวยังไงบ้างคะตอนนี้เล่นฟุตบอลอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็พี่คิดว่าเบสิกฟุตซอลสามารถไปต่อยอดฟุตบอลได้ฟุตบอลก็สามารถมาเล่นฟุตซอลได้ถ้าเราได้ฝึกซ้อมแล้วก็มันก็เปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆครับเราก็คิดว่าถ้าอยากมาเล่นฟุตซอลก็ต้องเรียนรู้ในเบสิกของฟุตซอลพี่ว่าไม่ยากเลยครับก็คือน้องต้องพัฒนาตัวเองในด้านของฟุตซอลครับแล้วพี่คิดว่าทักษะพื้นฐานทั้งฟุตซอลและฟุตบอลนะครับสามารถไปใช้ด้วยกันได้ครับก็คือต้องมาซ้อมฟุตซอลให้เยอะๆอะไรเงี้ยครับน้องก็หนุกพรนะคะน้องพิมพ์ของเราเก็ตไหมคะเก็ตไหมคะพี่เมธพูดเก็ตค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะน้องก็กนกพรเนี่ยเพิ่งไปไหนนะคะถ่ายรูปคู่กับพี่เมธก่อนทำท่าไงดีคะทำท่าไงดีเอาท่าไงดีโอเคได้ท่าแล้วโอเคกันเดี๋ยวแคปให้นะคะโอเคหนึ่งสองสามโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่เมธนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวพี่ขอส่งไมค์ต่อให้พี่อนิตนะคะค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการถามคำถามของเราในวันนี้น่าจะได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ดีๆจากพี่เมธมากมายเลยค่ะก่อนที่จะจบไลฟ์ในวันนี้นะครับอยากให้พี่เมธฝากข้อคิดดีๆหรือกำลังใจให้กับน้องๆและพี่ๆในวันนี้หน่อยครับข้อคิดดีๆครับก็อยากจะให้น้องๆทุกคนครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับแล้วก็ในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยครับก็พี่คิดว่าการที่คนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้ต้องผ่านอุปสรรคมามากครับมาไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ต้องผ่านไปให้ได้ครับอย่างพี่เองตอนนี้ถือว่าพี่ก็ประสบความสำเร็จในระดับนึงแล้วตอนนี้พี่ได้มาอยู่ที่สเปนครับมันก็เหมือนเป็นชาเลนจ์เป็นความท้าทายใหม่ๆที่พี่ต้องผ่านมันไปให้ได้ในเรื่องของในสนามนอกสนามการใช้ชีวิตต่างเมืองอะไรครับก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนครับว่าชีวิตเรามันไม่มีอะไรง่ายครับอยากให้มุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็เต็มที่คิดที่จะพัฒนาตัวเองไปในแต่ละวันอย่างมีความสุขครับขอบคุณพี่เมธมากเลยนะคะสำหรับกำลังใจนะคะให้กับน้องๆ นะคะทีนี้พี่อยากจะให้น้องๆ นะคะถามพี่เมธบ้างนะคะมีใครอยากจะถามอะไรหรือว่าอยากจะพูดอะไรถึงพี่เมธบ้างมีไหมคะอันนี้เป็นโอกาสแบบ exclusive สุดๆเลยมีใครอยากจะพูดคุยกับพี่เมธไหมคะอยากจะถามอะไรพี่เมธอีกไหมลูกมีบ้างพี่กาย
พี่กายพี่กายเหรอคะพี่กายมีแต่โค้ดมีครับโค้ดมีครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะได้ยินไหมครับได้ยินค่ะเม็ดได้ยินไหมครับได้ยินครับผมได้ยินค่ะได้ยินค่ะโอเคก็ไม่มีอะไรก็อยากให้เม็ดตั้งใจแล้วขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วขอให้ตั้งใจซ้อมกลับมาจะได้สอนพวกรุ่นน้องต่อไปครับผมก็ขอให้โชคดีแล้วนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมก็พยายามจะตั้งใจซ้อมจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างแล้วก็คิดว่าอยากกลับไปพัฒนาน้องๆรุ่นหลังอะไรเงี้ยครับอยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆต่อไปครับผมก็พยายามทำเต็มที่ครับในทุกๆวันครับขอบคุณมากครับโค้ชครับผมครับครับสุดยอดเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับค่ะมีใครอีกไหมคะมีใครอีกไหมเอ่ยมีใครอีกไหมเอ่ยบางกรณีมีอะไรไหมคะอยากจะพูดคุยกับก็พี่เม็ดไม่มีอะไรครับก็เห็นเม็ดแล้วรู้สึกภูมิใจครับที่เม็ดเป็นเหมือนตัวแทนพี่น้องมุสลิมเราที่เป็นไอดอลของเด็กที่เล่นฟุตบอลนะครับทั้งในเรื่องของพฤติกรรมในสนามนอกสนามเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับเราเคยมีอนุชามันเจริญเป็นพ่อมดฟุตซอลมาในยุคหนึ่งแล้วแล้วยุคนี้ก็เป็นโมเมนต์อุสมานมูซานะครับที่จะเป็นพ่อมูซอลในสายเลือดมุสลิมเราที่จะพัฒนาฟุตซอลและเป็นตัวหลักของวงการฟุตซอลเราก็ขอให้รอคุ้มครองแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีบอลกันเยอะๆนะครับอยู่ต่างประเทศก็ขอให้อยู่ได้อย่างไม่มีโฮมซิกอ่ะไม่มีอาการกลับบ้านนะครับอยากให้ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยอยากให้ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยในส่วนของการที่จะไปเล่นที่นู่นนะครับแล้วขอรับประทานพรให้เราได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เม็ดตั้งใจไว้นะครับแล้วก็จะได้กลับมาพัฒนาจะได้กลับมาเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นกำลังหลักในทีมชาติต่อไปเพราะว่าจากรายการล่าสุดพอเห็นเม็ดไม่อยู่นะต้องบอกอย่างนึงว่าความคมความอะไรหายไปเยอะเลยตอนนั้นดูฟุตซอลตอนที่ล่าสุดเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังมีแพทเทิร์นอยู่แต่ว่าพอไม่มีเม็ดมันก็นิดนึงแหละนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับตามที่ตั้งใจไว้นะครับอิชาร์ล็อครับอิชาร์ล็อครับทำไมล่ะชาร์ล็อครับผมขอบคุณมากวันนี้มากเลยนะคะเราถามเด็กๆกันบ้างดีกว่าค่ะน้องอายุมีอะไรอยากคุยกับพี่เมธไหมครับน้องอายุเปิดไมค์พี่หน่อยนะครับโอเคน้องอายุอยากถามอะไรพี่เมธครับอยู่งานวัดที่ไหนจุดไปอยู่ไหนนะคะน้องอายุอะไรนะครับไปแข่งบอลที่ไหนครับปาจีนครับอ๋อเป็นไงครับชนะไหมครับป๋าแข่งครับอ๋อครับมีอะไรจะถามพี่ไหมครับไม่มีครับไม่มีอะไรจะถามพี่เมธหรอครับอายุครับโอเคงั้นไปนึกคำถามก่อนมีคนอยากถามพี่เมธนะคะน้องกนกพรน้องกนกพรนะคะอยากถามพี่เมธค่ะเชิญเลยค่ะหนูขอกำลังใจจากพี่ได้ไหมคะได้ครับก็พี่ก็อยากจะให้น้องมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนดีของพ่อแม่และครอบครัวพี่ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องกนกพรไปตลอดครับไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ขอให้สู้แล้วก็คิดถึงอนาคตคิดถึงครอบครัวเยอะๆครับก็พี่เมธก็จะเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับขอบคุณค่ะโอ้ยได้กำลังใจจากพี่เมธไปแล้วนะคะทีนี้มีใครอยากคุยกับพี่เมธอีกไหมคะมีใครอยากถามอะไรไหมอยากถามไหมว่าพี่เมธเป็นยังไงบ้างน้องบอยน้องบอยดีกว่าน้องบอยเดี๋ยวพี่กดสปอตไลท์ให้นะคะ
เชิญน้องบอยมาถามถ่ายพี่เมทได้เลยนะคะโอเคน้องบอยเปิดกล้องให้หน่อยนะคะเพราะว่าพี่กดสปอตไลท์ให้ไม่ได้ครับครับโอเคถามอะไรเนี่ย มีอะไรอยากจะพูดคุยกับพี่เมทไหม Exclusive มากไม่ได้คุยกับพี่เมทง่ายๆนะไม่ได้คุยกับพี่เมทง่ายๆนะผมไม่รู้จะถามอะไรถามไปหมดแล้วงั้นพี่ถามเองงั้นพี่ถามเองก็ได้ครับสบายดีไหมครับสบายดีครับก็ทำเวลาครับมีแข่งไหมครับช่วงนี้หรือว่าก็มีบ้างครับเดี๋ยวกลับไปเจอกันนะถ้าเวลาว่างอินชาอัลเลาะห์ได้ครับโอเคอันนี้มาเลี้ยงอะไรครับครับบางจะเลี้ยงอะไรครับต้องเองต้องเลี้ยงดิไอผมเลี้ยงอ่ะผมไม่มีเงินเดือนมั้งเราติดหลีกอ่ะไม่มีเงินเดือนหรอได้ได้ไม่มีปัญหาครับครับครับโอเคค่ะขอบคุณน้องบอยนะคะมาแปลกนะคะให้พี่เมทถามแทนนะคะไม่ใช่น้องถามพี่เมทนะคะพี่เมทถามน้องนะคะคนนี้เดี๋ยวหนูขออีกหนึ่งคนขอเป็นบังกบของเราดีกว่าค่ะบังกบบางโก๊บมีอะไรอยากพูดคุยกับพี่เมทไหมอยากถามอะไรพี่เมทไหมคะขอกำลังใจก็ได้อ๋อครับก่อนอื่นก็สลามอะไรกุมครับอะไรกุมมาสลามครับครับก็เมทก็เป็นไอดอลของเด็กชาวมุสลิมทั่วประเทศเลยที่รู้สึกว่าเมทเป็นไอดอลเขาเยอะเลยเพราะว่าเป็นมุสลิมที่ได้การเป็นติดทีมชาติแล้วตอนนี้ก็ได้ไปเล่นสโมสรที่สเปนโอ้แบบเป็นอะไรที่ไอดอลของเด็กชาวมุสลิมมากเลยเพราะว่าคนรู้จักเมดดีนะครับผมก็เคยเจอเมดไปเล่นที่งานมอริตางครับงานมอริตางจำได้ไหมครับมอริตางที่บางกอกอารีนาครับไม่ใช่ครับที่ไหนนะที่มินบุรีหนองจอกอ่ะอ๋อครับผม นั่นแหละผมคุมทีมฮารูนอยู่อ๋อครับตอนนั้นผมน่าจะเล่นให้กับเล่นให้กับสุเหร่าบายันครับใช่ๆก็นั่นแหละครั้งนั้นที่ว่าได้ยินชื่อเมทครั้งแรกเลยครับก็แค่ได้ยินจากเมทเป็นครั้งแรกก็รู้จักชื่อตอนนั้นมาก็เห็นได้เมทเตะทีมชาติก็ดีใจโอ้ได้เบ็ดมุสลิมเราก็ได้ติดทีมชาติแล้วก็ได้ไปเนี่ยตอนนี้ก็ได้ไปอยู่สเปนไปติดโมสรก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็อะไรเป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นไอดอลของเด็กมุสลิมทั่วไปนะครับก็ขออยากให้พี่เบ็ดแนะนำเกี่ยวอะไรกับเด็กๆน้องๆอะไรมั่งที่ว่าอนาคตของน้องๆที่สนใจเม็ดอยู่ดูเม็ดอยู่เนี้ยนะครับก็ขอนิดนึงครับครับก็ก่อนอื่นเลยครับเราต้องใช้ชีวิตในหนทางของอัลเลาะห์ครับซึ่งผมมีทุกวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณอัลเลาะห์แล้วก็อย่างทุกๆครั้งที่ผมลงเล่นผมก็ดุอาขอให้ตัวเองไม่บาดเจ็บแล้วก็ผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะผมไม่ลืมอัลเลาะห์ครับผมก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนที่น้องๆมุสลิมทุกคนครับว่าเราถ้าว่าเราไม่ลืมพระเจ้าพระเจ้าก็จะไม่ลืมเราครับใช่ครับถูกต้องสุดยอดครับขอบคุณครับคุณหมายครับครับตามไรกุ้งครับน้องก็จำไว้นะครับว่าที่เมดฝังไว้นะว่าคืออย่าลืมอัลลอฮ์นะครับทุกสิ่งอย่างอัลลอฮ์ให้เรานะครับคนไม่ได้ให้เราใครก็ต้องแล้วแต่ไม่ให้เราแต่เรานึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เราทุกสิ่งอย่างที่เราทำดีที่สุดครับครับสลามอะลัยกุมครับอะลัยกุมสลามครับนารีหมดแล้วครับโอเคค่ะขอบคุณบังกบค่ะขอบคุณพี่เมทนะคะเดี๋ยวพี่ขอโยนไมค์ต่อให้น้องอานิดเลยค่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ขอบคุณความรู้และคำแนะนำดีๆจากพี่เมทมากๆนะคะสำหรับน้องๆที่ดูไลฟ์สดผ่านทาง Facebook นะคะก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างเลยอย่าลืมติดตามกันนะคะ
ก่อนจากกันไปเรามาถ่ายรูปรวมกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเต็มทุกคนเต็มตัวถ่ายรูปรวมค่ะเปิดกล้องเร็วทุกคนอันนี้คือแอกได้เลยใช่ไหมครับแอกได้เลยค่ะแอกได้เลยชูเลย2 3 4 5นิ้วอย่างนี้เลยเหรออ้าวโอเคเตรียมตัวใครถ่ายรูปเอ่ยต้องอ้าวอ๋อนี่เราเหมือนอยู่ในห้องเรียนเลยเดี๋ยวพี่แคปให้ได้ค่ะอ้าวโอเคพี่นัตตี้แคปให้นะคะชู2นิ้วเหรออ้าวชู2นิ้วแบบพี่เม็ดดิทุกคนแคปแบบชูไม่แคปให้นะ1ดีให้สัญญาณนะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้ให้สัญญาณนะ1 2 3โอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณนี้อะไรนะคะมินิฮาร์ทมินิฮาร์ทขอมินิฮาร์ทหน่อยโอเควังมาลิกนอนยังครับไหนมินิฮาร์ทนะคะเตรียมตัวนะคะ1 2 3โอเคขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะเหมือนได้นั่งใกล้ๆพี่เม็ดกันเลยเห็นไหมทุกคนดูหน้าจอตัวเองโอเคขอบคุณมากนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะอยากให้น้องๆติดตามนะคะทางเพจ Facebook นะคะของ Like to Play นะคะเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะทั้งเป็นออนไลน์หรือว่าเป็นออฟไลน์นะคะก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามาดูในเพจเนาะหรือว่าดูในกลุ่ม Facebook กันด้วยนะคะก็จะมีกิจกรรมไปเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณพี่เม็ดมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาตอบคำถามให้กับน้องๆ นะคะเยาวชนทั้ง4ชุมชนนะคะจากมูลนิธิ Light to Play นะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะแล้วก็น้องๆเองเนี่ยก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาพูดคุยแบบ Exclusive นะคะเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆนะคะก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ในโอกาสหน้านะคะก็หวังว่าพี่เม็ดนะคะจะเข้ามาร่วมพูดคุยกับน้องๆจากชุมชน Light to Play อีกค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ